จทำไงทำไงอ๋อ GPS ผมว่าใช่ไหมครับทีนี้เหมือนได้ยิน GPS เนี่ยมันมีจุดโทรแบ็กเนี่ยอยู่ประมาณสัก66ถ้าไม่หลุด GPS นะครับอยู่ประมาณแถว66ถ้าไม่หลุดเนี่ยผมว่าย่อมาเป็นจังหวะซื้อนะครับอุ้ยกระจายสู้เหรอครับ GPS สู้มันเป็นจุดโทรแบ็กอะครับใช่ครับราคาตรงไหนคะ66ครับ66ค่ะครับรับ66ครับโอเคโอเคเป็นจุดโทรแบ็กครับตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบตรงที่มันเบรกขึ้นมา66ถ้ามันไม่หลุดกลับขึ้นไปเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นละสองการพักตัวเพื่อไปต่อได้ครับพักก็ยังสู้นะครับพักไม่หลุด66ยังสู้ครับพักโหดมากเลยใช่ครับพักเพื่อไม่รู้ใครไปปิดสวิตช์ใครไปปิดสวิตช์เปิดสวิตช์เดี๋ยวนี้โอเคอ่ะตลาดถอยลงมา1722เอาให้อยู่หรือไม่อยู่คะครับผมก็อันนี้ก็ลงมาปิดแก๊ปพอดีเลยนะครับตรงแก๊ปตรงที่มันเปิดขึ้นไปประมาณ1720หรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้ก็ลงมาปิดแก๊ปแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าไม่หลุดไม่ปิดหลุด1720เนี่ยผมเชื่อพรุ่งนี้น่าจะมีจังหวะของการรีบาวด์ได้โอ้ยก่อนช่วยหน่อยนะอาจจะรีบาวด์ถ้าไม่หลุดแต่ถ้าหลุดล่ะถ้าหลุดพรุ่งนี้มีโอกาสย่อลงไปต่อนะครับน่าจะลงไปประมาณสัก1710 1715เป็นไปได้ครับอืมโอเคก็โอเคตรงนั้นนะครับผมส่วนหุ้นกระจายแนะนำครับผม FN นะครับวันนี้ที่แนะนำในช่วงเช้าก็ยังบวกสวนตลาดได้นะครับโอ้อ่ะชนะเลิศครับผม Work Point ตรงนี้ต่อครับ Work Point ก็ยังสวนอยู่ครับพี่โอเคโอเคก็ยังสวนอยู่ครับพี่ก็ยังถืออยู่ครับแต่ว่าให้มีจุดล็อกโปรฟิตนิดนึงแล้วกันครับตัวไหนWork Point ถ้ายังยืน28.50ได้ถือต่อนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาให้ขายออกมาก่อนนะครับ SM ล่ะ SM 2.1 นะครับถ้ายืนได้ถือต่อถ้าหลุดล็อกขายล็อกออกมาเหมือนกันค่ะครับผมโอ้ยรอดชีวิต FN เมื่อเช้าครับผมรอดหมดครับพี่2ตัว Work 2ตัวรอดอยู่ GPSC ถอยมาเพื่อไปต่อโอ้โหครับมองว่าถ้าไม่หลุด66น่าจะเป็นรับ2การโทรแบ็คแล้วก็ไปต่อค่ะค่ะแล้วจะกล้าแนะนำหุ้นเพิ่มไหมจ๊ะนะตอนนี้อยู่เฉยๆก็ดีกว่าครับพี่เฉยๆปลอดภัยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอ๋อมีตัวกันกุลมีตัวกันกุลเดี๋ยวถือต่อนะคะเดี๋ยวกันกุลกันกุลรอบชีวิตของเขาไม่เนี่ยกันกุล 3.1 ย่อลงมานิดนึง 3.1 ครับตรงนี้ก็เป็นจุดแนวตัดสินใจละว่านะตรงนี้ถ้าหลุดนะครับขายล็อกโปรฟิตมาก่อนขายล็อกโปรฟิตแต่ถ้ายังยืนตรงนี้ก็ถือได้นะครับตรงนี้เป็นจุดตัดสินใจ 3.1 นะครับครับส่วนซิงเกอร์ถ้าหลุด8ลงมาแนะนำขายทำกำไรออกมาก่อนตอนนี้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้8เป๊ะเหมือนกันครับอุ้ยลงแล้วเหรอกระจังครับผมจะลงแล้วเหรอซิงเกอร์มาแล้วไปแล้วเหรอสงสัยเขาจะเรียกสินเชื่อคืนครับพี่ไม่เป็นไรกระจังก็ให้สู้จากข้างล่างนั่นเองถึงจะพอไหวกำไรแต่ไอ้กำไรที่จะไปต่อนี่มันไม่ไปเต็มก็ต้องไปก่อนพอดีโดนตลาดเป๋ๆมันก็เป๋ตางนะครับโอเคป้าๆๆกระจังลบขอบคุณนะครับสวัสดีครับตลาดมันปรับฐานอย่างแรงนั่นเองนักทุนอ่ะก็อย่างนี้แหละมันมานานแล้วล่ะขอสักหน่อยนะฮะ